นูเรโอนาโกะหญิงหมายปริศนานูเรโอนาโกะมักจะมาปรากฏกายในรูปของเด็กสาวผมกระเซาะกระเซิงที่เนื้อตัวก็จะเปียกน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยในบางครั้งร่างกายของพวกมันก็จะเต็มไปด้วยใบไม้แห้งและสิ่งของต่างๆที่ซอยห้อยตามร่างกายพรุงพรังไปหมดถ้าหากว่ามันได้เดินอยู่บนบกนี่นะก็จะมีหยดน้ำที่หยดแม่ลงบนพื้นรอยเท้าที่ทิ้งเอาไว้ก็จะเปียกชื้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถพบเห็นนูเรโอนาโกได้บนถนนใกล้ๆกับหนองน้ำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งในค่ำคืนที่มีฝนตกนั่นละว่ากันว่าในบางครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามแนวชายฝั่งและแม่น้ำของเกาะชิโกกุกับไคซูนั้นจะได้พบเจอกับเด็กสาวที่ดูเหมือนว่ากำลังหลงทางและมีสภาพสารร่างที่เปียกโชกไปทั้งตัวและเมื่อได้เห็นภาพอันน่าสังเวชนั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยอารมณ์ประมาณว่าชงฉาน่ะนะแต่ถ้าว่าไม่ได้เข้าไปใกล้ๆเด็กสาวก็จะทำการจ้องเขม็งไปที่ดวงตาและรอยยิ้มของเหล่าบรรดาพลเมืองดีดังกล่าวและถ้าหากนูเรโอนาโกได้ส่งรอยยิ้มกลับคืนมาให้พวกเขาแล้วเนี่ยนะมันก็จะคอยติดตามคนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือต่อยตลอดไปเลยล่ะเพื่อนๆถึงแม้ว่านี่จะฟังดูว่าเป็นเรื่องที่ดีและนูเรโอนาโกเองก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆกับผู้คนก็ตามแต่ไอ้เจ้าหยดน้ำและความเปียกชื้นกลิ่นของเชื้อรารวมไปถึงพวกน้ำคงน้ำค้างจากหนองน้ำที่มันก็ได้ทิ้งเอาไว้ในทุกๆคราวที่ได้ปรากฏตัวเนี่ยมันก็ทำให้การใช้ชีวิตของคนที่ถูกติดตามน่ะก็อยู่ยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะและถ้าหากว่าท่านไม่อยากที่จะตกเป็นเป้าการติดตามของนูเรโอนาโกแล้วล่ะก็สิ่งเดียวที่ควรกระทำก็คือการเพิกเฉยต่อการให้การช่วยเหลือกับหญิงสาวที่ได้ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ที่ใกล้กับแหล่งน้ำโดยที่ก็มีสภาพที่ดูน่าประหลาดแบบว่าทำไมยังไงชอบคนเหมือนกับที่แอดได้กราบไปแล้วนั้นและก็ควรที่จะปฏิเสธในรอยยิ้มของมันด้วยคือไม่ต้องยิ้มตอบมันพยายามทำหน้ามึนๆเขาไว้อะไรเงี้ยนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่านะคือกว่าที่จะรู้ตัวว่าเด็กสาวที่ดูน่ารักน่าชงชาญที่อยู่ตรงหน้านั้นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นตัวอะไรเนี่ยดูสิ่งทุกอย่างมันก็ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปเสียแล้วทุกทีเลยสินะสำหรับต้นกำเนิดเกิดขึ้นมาของนูเรโอนาโกนั้นก็เชื่อกันว่ามันก็ได้เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกสูญเสียและโศกเศร้าของเหล่าหญิงหมายผัวตายจากการจมน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเมียของบรรดากะลาสีเรือหรือชาวประมงที่ได้สูญหายไปในท้องทะเลและเมื่อความรู้สึกที่ว่านี้มันได้ก่อและหลอมรวมตัวกันมากๆเข้ามันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งก็ได้กลายมาเป็นพูดผีนูเรโอนาโกที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้รับความสนใจจากผู้คนและประสงค์ที่จะได้พบหน้าคุณสามีของตัวเองอีกครั้งนั่นล่ะครับนายท่าน